ถ้าเราจะสรุปเนื้อหาของบทที่11อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้ว่ามันเป็นโมดูลที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งถือกำเนิดจากการเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในวงการทหารและต่อมาได้เผยแพร่สู่สาธารณชนนับในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีอายุเกือบ50ปีแล้วและ World Wide Web มีอายุเกือบ30ปีทั้ง2แรงได้ก่อให้เกิดโอกาสใหม่สำหรับองค์กรธุรกิจโดยทำให้เกิดพื้นที่ตลาดดิจิตอลหรือดิจิตอลมาร์เก็ตเพลสตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตเพลสหรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์ OE มาร์เก็ตเพลสซึ่งองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นนี้เพื่อทำให้องค์กรสามารถปรากฏตัวอยู่บนโลกออนไลน์ทำให้องค์กรก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลาในโลกกายภาพและถ้าหากจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลกได้เร็วกว่าประหยัดกว่ามีคุณภาพมากกว่าสุดท้ายองค์กรก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีหรือว่าได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจปรากฏการณ์ที่องค์กรจะมองข้ามไม่ได้และควรนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจได้แก่ Internet of Things, Internet of Me หรือ Personalization และ Big Data ซึ่งประเภทและเส้นทางของข้อมูลกำลังเปลี่ยนไปโดยที่สิ่งของวัตถุต่างๆสามารถเชื่อมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยอุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณและเก็บข้อมูลหรือเซ็นเซอร์ซึ่งฝังอยู่ในสิ่งของและวัตถุและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการติดตามสภาพแวดล้อมติดตามพฤติกรรมติดตามการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปรับแต่งสินค้าหรือบริการเพื่อการค้าหรือ commerce customization ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้านั้นมีความพิเศษเฉพาะสำหรับเขาซึ่งจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเลือกใช้บริการอันจะส่งผลอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจการตลาดและการขายทั้งในปัจจุบันและอนาคต e-businessหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประยุกต์และเชื่อมต่อกิจกรรมหรือขั้นตอนทางธุรกิจตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการผลิตการกระจายสินค้าการตลาดการขายการเงินบัญชีและการบริหารทรัพยากรมนุษย์การติดต่อประสานระหว่างองค์กรกับองค์กรรวมถึงงานธุรการต่างๆภายในองค์กรตลอดจนการนำระบบซอฟต์แวร์ซูทหรือซอฟต์แวร์โซลูชันมาติดตั้งใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเหนือคู่แข่งอาทิระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ Business Intelligence ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือ Just in Time Manufacturing ระบบการจัดการความรู้หรือ Knowledge Management ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ Customer Relationship Management ระบบการขายอัตโนมัติหรือ Sales Automation เป็นต้นซึ่ง e-businessมีขอบเขตกว้างขวางมากกว่าหรือแตกต่างจากอีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอีคอมเมิร์ซเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมการซื้อขายแต่อาจครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมการชำระเงินก็ได้จึงกล่าวได้ว่าอีคอมเมิร์ซเป็นส่วนหนึ่งของอีบิสเนสและทั้งอีบิสเนสและอีคอมเมิร์ซได้ก่อให้เกิดรูปแบบการสร้างรายได้ออนไลน์ที่หลากหลายเช่นสร้างรายได้จากการขายสินค้าขององค์กรเองตรงไปถึงผู้ซื้อสร้างรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับองค์กรอื่นสร้างรายได้จากค่าสมาชิกการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์หรือสร้างรายได้จากการเปิดพื้นที่ในเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อรับวางโฆษณาขององค์กรอื่นเป็นต้นนอกจากนี้ยังสามารถแยกตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ business to consumer หรือ B2C ซึ่งเป็นการจำหน่ายหรือให้บริการลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค business to business หรือ B2B ซึ่งเป็นการจำหน่ายหรือให้บริการลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจหรือ business to government หรือ B2G ซึ่งเป็นการจำหน่ายหรือให้บริการลูกค้าที่เป็นองค์กรรัฐหรือ government to citizen หรือ G2C ซึ่งเป็นการที่หน่วยงานภาครัฐให้บริการประชาชนหรือแม้กระทั่ง consumer to consumer หรือ C2C ซึ่งมีการซื้อขายกันเองระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคทั้งนี้การจะทำให้ e-commerce ได้ผลดีต้องคำนึงถึงหลัก 3C ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าหรือ C content การสร้างสังคมและสายสัมพันธ์ทั้งในและนอกเว็บไซต์หรือ C community และการออกแบบระบบขายและชำระเงินที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว
และเชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยหรือ e-commerce นอกจาก e-commerce ซึ่งดำเนินไปในพื้นที่ออนไลน์ขององค์กรเองแล้วองค์กรยังสามารถประยุกต์ใช้พื้นที่สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาเป็น social commerce หรือการค้าผ่านสังคมออนไลน์เพื่อสร้างองค์กรใหม่ทางธุรกิจอีกด้วยเพราะองค์กรที่แสดงตัวและนำเสนอสินค้าบริการเฉพาะในเว็บไซต์อาจไม่เพียงพอเพราะอาจไม่ถูกพบเห็นแต่หากองค์กรแสดงตัวผ่านพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์อาทิ Facebook Instagram Twitter Pinterest YouTube เว็บไซต์เว็บบอร์ดต่างๆจะช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าขององค์กรเข้าถึงผู้ชมหรือลูกค้าได้ดีกว่าสามารถนำพาผู้ชมหรือลูกค้าไปยังเว็บไซต์ของกิจการเพื่อการซื้อและบริการต่อไปถ้าเราจะสรุปโมดูล11กับการเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain ก็อาจจะมองได้ว่า e-business หรือ e-commerce และ social commerce อาจไม่ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมสนับสนุนตามกรอบแนวคิดโซ่คุณค่าหรือ value chain แต่ผู้ขายและผู้ซื้อในปัจจุบันมีทางเลือกของพื้นที่สื่อสารและซื้อขายทั้งแบบตลาดปกติตลาดดิจิตอลตลาดออนไลน์ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทำให้องค์กรจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มคุณลักษณะของความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับธุรกิจและการค้าเพราะโดยความเป็นอิเล็กทรอนิกส์เองจะทำให้ธุรกิจและการค้าปรากฏตัวบนโลกออนไลน์ที่ข้ามพ้นอุปสรรคด้านสถานที่และเวลาในโลกกายภาพหากลงทุนและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะทำให้กิจการสามารถนำเสนอข้อมูลและสินค้าบริการที่เข้าถึงผู้ซื้อได้อย่างทั่วโลกรวดเร็วกว่าประหยัดกว่ามีคุณภาพมากกว่าตลอดจนแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือแม้แต่ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังการบรรยายสรุปจากอาจารย์แต่ละท่านไปแล้วและตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของวิชา IT for Management แล้วนะครับท้ายที่สุดนี้ทีมอาจารย์ผู้สอนหวังว่าผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชา IT for Management ได้ในอนาคตนะครับและจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ